กลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับในการสร้างบล็อกสร้างบล็อกเกอร์นะครับสร้างบล็อกเกอร์กันในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างกันจริงๆจังๆเลยนะครับโดยจะเรียนรู้การสร้างบทความนะครับบทความเอาละครับเปิดไปจากครั้งที่แล้วที่เราสร้างบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็สร้าง URL แล้วก็เลือกเทมเพลตไปวันนี้จะสร้างบทความกันนะครับไปที่หน้าบทความนะครับและเลือกบทความใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก็เรากำลังจะสร้างบทความเราจะมาดูกันด้านบนก่อนเห็นนะครับเมนูต่างๆนะครับที่มีให้เลือกใช้งานได้แก่อย่างเช่นเขียนนี่คืออะไรคือการเขียนบทความนั่นเองนะครับในบล็อกเนี่ยเขียนบทความจะเขียนอะไรก็แล้วแต่เขียนไปเลยส่วน HTML คืออะไร HTML คือการสร้างโค้ดบางคนอาจจะมีความรู้ด้านโปรแกรมเมอร์บ้างหรือบางคนอาจจะมีความรู้ด้านคอมนะครับ IT เบื้องต้นอาจจะเขียนโค้ดอย่างเช่นนี้ผมเขียนให้ดูแต่ต้องเขียนเองหมดเลยนะนะครับอันนี้จะผมจะเขียนตารางนะครับโอเคนี่เป็นตารางนะได้มาแล้ว1ตารางเกิดจากการเขียนโค้ดขึ้นมานะครับเห็นไหมก็สามารถเขียนเป็นโค้ด HTML ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถแทรก JavaScript หรือแทรกโค้ดได้นั่นเองนะครับตกแต่งได้ถ้าใครมีความรู้โอเคสำหรับคนไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นไรก็ไปที่หน้าเขียนนะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบรายละเอียดหรืออะไรเนี่ยก็เอาแบบเขียนบทความธรรมดาไปเลยเมนูต่อไปนะครับมาดูที่สำคัญฟังก์ชันเป็นแบบอักษรนะเลือกแบบอักษรได้นะครับจะเอารูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมลองก๊อปบทความก่อนวันนี้จะเขียนบทความเรื่องนี้นักแปลนักแปลภาษาไม่ชอบฟอนต์นี้เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์เลยขนาดใหญ่ไปเลยปกติขนาดเล็กจิ๋วนะครับใหญ่สุดอะไรเงี้ยได้หมดจะเซตให้มันเป็นอะไรหัวข้อไหมอย่างเงี้ยปกติโอเคแล้วก็จะมีตัวหนานะครับตัวเอียงขีดเส้นใต้รวมทั้งขีดแบบนี้ได้ขีดอักษรแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีไม่ชอบสีดำนะไม่ชอบสี default มันก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้สีแดงได้รวมทั้งไอ้นี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะขีดเน้นสีเน้นข้อความได้นี่แล้วก็รวมอีกอย่างนึงคือใส่ลิงก์ได้ด้วยนี่แทรกลิงก์ไปเลย google.com ปึ๊บแทรกลิงก์ไปไม่ใช่แค่นั้นแทรกวิดีโอไปได้ด้วยแทรกวิดีโอไปได้ด้วยจาก YouTube บ้างจากอะไรบ้างนะแทรกไปได้ด้วย YouTube จากโทรศัพท์วิดีโอของฉันอะไรเงี้ยวิดีโอของฉันเนี่ยมันมาจากYouTube ของเรานะที่เคยอัปโหลดไปก็สามารถแทรกได้ด้วยเดี๋ยวลองแทรกวิดีโอของฉันก่อนเคยอัปโหลดไปบ้างนะครับมาเลือกเลยมาแล้ววิดีโอของฉันแล้วก็ตัวนี้แทรกการข้ามเป
็นการขั้นหน้านั่นเองคือไม่ให้มันเห็นหมดนะให้มันเห็นเฉพาะข้างบนนะต่างกันตรงไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้อาจจะไม่เข้าใจลองดูนะสมมติเผยแพร่แล้วใหม่ตั้งไอ้หัวข้อมันหน่อยลืมตั้งไตเติ้ลนะไตเติ้ลนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยต้องตั้งไตเติ้ลหน่อยนักแปลอัปเดตเราไปดูกันว่าเวลาหน้าแรกมันจะเห็นยังไงหน้าแรกจะเห็นแบบนี้จะเห็นหมดเลยทั้งหมดเลยเพราะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องให้เขาเห็นทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นหน้าพรีวิวหน้าแรกเราต้องการให้เขาเข้ามาถ้าเขาสนใจเพราะนั้นก็ใช้การแทรกการข้ามกดอัปเดตดูผลกันนี่มันก็จะตัดไอ้ส่วนที่ลงมาเนี่ยลงมาหลังจากการแทรกการข้ามเนี่ยจะไปอยู่ด้านในถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยอยากจะอ่านทั้งหมดกดเข้าไปดูด้านในเลยอ่านเพิ่มเติมสิคำว่าอ่านเพิ่มเติมกดเข้าไปเลยนี่อันนี้ด้านในมันละจะมีหมดเลยนี่จะเห็นได้ชัดลิงก์นี่ลิงก์อยู่ตรงนี้ Google นี่ได้ด้วยถือว่ามีประโยชน์มากนะครับง่ายๆนี่เองแค่นี้ก็ได้บทความหนึ่งแล้วจะเขียนอะไรใส่ลงไปจะเน้นอะไรใส่ลงไปนะครับแค่นี้เองมาต่อกันที่ไอ้นี่มากตัวนี้จะเป็นการจัดเรียงนะครับว่าจัดเรียงยังไงกึ่งกลางไหมนะชิดซ้ายชิดขวาหรือตัวอักษรเท่ากันดีนะครับอันนี้เป็นการใส่เขาเรียกว่าใส่ลายรายการตัวเลขอย่างเช่น1 2นะครับประมาณนี้ใส่ไว้รายการตัวเลขอันนี้ก็เหมือนกันรายการลำดับแต่เป็นลำดับกลมๆดูนะนี่ลำดับกลมโอเคอันนี้จะเป็นการใส่อ้างคำพูดนะอ้างคำพูดคล้ายๆเวลาภาษาเขาใช้กันเนี่ยการอ้างคำพูดนำออกจากการจัดรูปแบบแล้วก็ตัวสะกดโอเคส่วนด้านขวามือบ้างนะครับด้านขวามือมีอะไรการตั้งค่าโพสต์มีอะไรบ้างการตั้งค่าโพสต์ด้านขวามือจะมีคำว่าป้ายกำกับป้ายกำกับเนี่ยมันเหมือนกับการแบ่งหมวดหมู่จัดให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นแปลภาษาเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแทรกได้ให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันอย่างเช่นอันนี้นักแปลภาษาแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคในการขั้นนะครับเช่นมีคำว่าอะไรบ้างผู้เชี่ยวชาญกดเสร็จสิ้นนะครับอันนี้สามารถกำหนดได้นะกำหนดคือเราสร้างวันนี้แต่เราต้องการให้มันเผยแพร่พรุ่งนี้ต้องการเผยแพร่พรุ่งนี้เราก็ตั้งค่ามันว่าจะให้มันเผยแพร่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็แทรกลิงก์ได้ด้วยลิงก์ถาวรคือเรื่องการแทรกลิงก์ใส่ลิงก์ถาวรเป็นลิงก์ของมันนะครับแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งได้ด้วยอยู่ที่ไหนให้มันระบุตำแหน่งไปถือว่าโอเคเลยทีเดียวตัวเลือกนะความคิดเห็นผู้อ่านอนุญาตไม่อนุญาตนะโหมดเขียนปึ๊บ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 ประมาณนี้ประมาณนี้กดอัปเดตเรามาดูกันว่าแท็กมันจะเห็นยังไงแท็กมันเห็นยังไงแท็กเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าเรายังไม่ได้แสดงมันออกมาเรายังไม่ได้เข้าไปดึงให้มันมาอยู่ในนี้นะตอนนี้ยังไม่เห็นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปพูดกันพาสหน้าแ
แต่ตอนนี้เราได้บทความมาแล้วรับจ้างแปลภาษานักแปลได้บทความมาแล้วถือว่าสำเร็จลุล่วงเราสามารถสร้างบทความได้ไม่จำกัดคือสร้างอะไรก็ได้ซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยมันเป็นการบอกเล่าในแนวสไตล์เราคือเราเป็นเจ้าของหน้าเว็บไซต์นี้แหละเพราะนั้นเราจะทำสไตล์อะไรของเราทำได้หมดเขียนอะไรฝากผลงานฝากเรื่องราวใส่ไปในบทความได้หมดเลยทำไปได้เลยเยอะแยะแล้วถ้าต้องการเอาบทความไปเผยแพร่ก็ copy ที่ URL ข้างบนนะครับแล้วก็ไปโพสต์เลยนะต้องการที่จะแชร์บทความเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ทำได้เลยนี่คือการทำบทความคลิปหน้านะพอมีบทความแล้วเนี่ยมันยังไม่แจ่มพอเราต้องการมีเมนูเห็นไหมตามเว็บไซต์มันจะมีเมนูข้างบนซึ่งเป็นเมนูแบ่งย่อยเขาเรียกว่าแบ่งย่อยหมู่จัดหมวดหมู่จัดกรุ๊ปปิ้งให้มันว่ามันเนื้อหาบทความนี้ควรจะอยู่กรุ๊ปปิ้งไหนอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับเพื่อความง่ายดายแก่คนดูคนที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์เราเพราะฉะนั้นคลิปหน้าจะเป็นการสร้างเพจกันแล้วก็สร้างเมนูไปด้วยนะสร้างเมนูไปด้วยควบเลยควบ2โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ